ชาวบ้านป่อพานอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหยิบหนังสือขึ้นมาคนละเล่มและอ่านออกเสียงทำความเข้าใจกับสิ่งที่ได้อ่านมากกว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุเมื่อว่างเว้นจากการทำงานก็หันความสนใจมาที่หนังสือในมือครับคุณยายรำดวนแก่นวงเป็นผู้สูงอายุอีกท่านหนึ่งในชมรมนักอ่านคนอุดรหลังจากที่เรียนจบชั้นป.4 คุณยายลำดวนก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสได้หยิบหนังสือมาอ่านอีกเลยเวลากว่าครึ่งชีวิตหมดไปกับการทำไร่ทำนาทำสวนแรงฮึดกับการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อคุณยายลำดวนทนรับสภาพที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อต้องไปติดต่องานราชการหรือเดินทางไปต่างจังหวัดก็ทำไม่ได้เพราะอ่านไม่ออกไม่รู้หนังสือแต่ทุกวันนี้คุณยายลำดวนบอกว่าสบบสบายมากฟังเป็นเพื่อนทองเพื่อนนั่นให้ฟังแม่ก็ฟังก็มันก็ม่วนไปเพื่อนก็ไปอ่านให้ฟังอยู่เราก็มีความรู้ต้องมีคนไปอ่านให้ฟังกี่แม่ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขหลายแม่ก็อยากเฮ็ดไปยังสั่นอยู่อยากได้จังเพื่อนแต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้จําบ่ได้มันจําบ่ได้แต่ว่าคันมีผู้พาเฮ็ดพาหยังก็จําได้อยู่บ่ว่าจําได้หมดในวัย62ปีคุณยายลำดวนกำลังสนุกสนานกับการอ่านหนังสือกับเพื่อนๆอีกครั้งครับการจับกลุ่มอ่านหนังสือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยการพัฒนาการอ่านเมื่อคนในกลุ่มอ่านติดขัดเพื่อนๆก็จะช่วยเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่การจัดตั้งชมรมจากจำนวนผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่องเขียนไม่ได้ในอำเภอบ้านดุงประมาณ150คนกศน.อำเภอบ้านดุงได้เข้ามาช่วยในการพัฒนาการอ่านจนตอนนี้เกือบ 100%ทุกคนสามารถกลับมาอ่านหนังสือได้อีกครั้งครับเมื่ออ่านแล้วทุกคนก็ได้จดลงในสมุดบันทึกการอ่าน100วันคนอุดรอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันเพื่อเป็นการทบทวนการอ่านรวมไปถึงการฝึกอ่านและฝึกเขียนไปในตัวด้วยครับผลสำรวจผู้ไม่รู้หนังสืออำเภอบ้านดุงในปีพุทธศักราช2558พบว่ามีจำนวน150คนกศน.จังหวัดอุดรธานีนำโดยท่านผู้อำนวยการนฤณีศรีสารคามจันตรีได้มีนโยบายจัดตั้งชมรมนักอ่านคนอุดรอ่านทุกคืนบันทึกทุกวันเมื่ออ่านหนังสือในแต่ละวันจบแล้วก็จะมาจดบันทึกในสมุดบันทึกที่ทางกศน.ได้ให้ไว้และสมุดบันทึกเหล่านั้นจะถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่านของปวงชนชาวไทยและหนังสือที่อ่านแต่ละเล่มทางกศน.ได้คัดเลือกตามความต้องการของประชาชนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตไม่เพียงแต่เริ่มอ่านหนังสือได้เท่านั้นยังสามารถนำความรู้จากหนังสือต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยกิติศักดิ์ลักแก้วครูกศน.อำเภอบ้านดุงรายงานดีก่อนล่ำสิไปทองให้ฟังล่ะหันมันอันหันได้คองคองแล้วก็ฉันก็สิมาอันฉันก็สิมาล่ำให้ฟังไม่มาความเด้อสนุกสนานแท้ๆเด้อ